คราวนี้เราจะพาไปดูความคืบหน้านะครับในการเตรียมเปิดแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยกันนะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโดยคณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อุทิศสภานะครับได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดในพื้นที่ด้วยครับตอนนี้นะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมนี้ล่าสุดครับนายวิทยาผิวผ่องนะฮะสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริพร้อมคณะครับได้ลงพื้นที่เพื่อดูความเรียบร้อยฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะกลางวันเนี่ยจะเห็นความสวยงามของพื้นที่เขียวชอุ่มเลยนะครับร่มรื่นมากๆส่วนยามค่ำคืนก็สวยสะดุดตาด้วยแสงไฟทำให้บรรยากาศเนี่ยน่าหลงใหลมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศในการลงดูแลความพื้นที่แล้วก็ดูความเรียบร้อยกันครับวิทยาผิวผ่องสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริพร้อมด้วยดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะทำงานด้านการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตั้งแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาลงพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยณหมู่ที่1ตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยและเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์นั้นได้มีการจัดสร้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนรูปโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในรูปแบบการแกะสลักบนกระจกซึ่งเมื่อเข้ามาถึงแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยจะเห็นรูปโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางและบริเวณด้านข้างเป็นที่ตั้งของอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและมีการขุดสระปลูกบัวบริเวณด้านหน้ารูปโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อความสวยงามและเมื่อเดินตรงไปด้านหน้าสุดของรูปโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยก็จะพบกับต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดและการจัดทำซุ้มให้ข้อมูลความรู้มีการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบและการจัดทำระบบไฟส่องสว่างเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสถานที่ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองอันเป็นมรดกโลกล้ำค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานเพื่อให้คนรุ่นหลังรวมทั้งต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยโดยพร้อมที่จะเปิดแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้เรามาเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดโฉนดแปลงแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์สองพระองค์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารราชการบ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้รวมทั้งต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดที่เราปลูกให้เป็นสวนสาธารณะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่มีวิสาหกิจชุมชนอยู่ตรงนี้ก็เมื่อนักท่องเที่ยวมาก็จะได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนตรงนี้บริเวณป้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นป้ายหินอ่อนแล้วก็แสดงถึงโฉนดแปลงแรกตลอดจนนิทรรศการที่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมี QR code ได้ขยายความให้ได้ศึกษาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระองค์ท่านนะคะวันที่1ธันวาคมนะครับ2566เวลา9 นาฬิกามาร่วมกันเปิดแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณม
าเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศไทยเราแล้วก็ได้มารู้จักกับต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดเรียนเชิญทุกท่านครับสำหรับโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ผืนนี้ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้ประชาชนชาวไทยได้ประกอบอาชีพซึ่งการที่คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้พัฒนาผืนดินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้จากพระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนั้นก็เพื่อเป็นการสืบสานและต่อยอดแนวพระราชดำริในพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปตลอดจนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์สุขต่อชุมชนและส่วนรวมให้โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไปก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นพื้นที่แปลงโฉนดที่ดินแปลงแรกของประเทศไทยด้วยครับ